สนับสนุนโดยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนเราก็สู่รายการคำพีวิถีรวยนะคะเจอกันแบบนี้ทุกเช้าวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะใช่แล้ววันนี้มีเรื่องราวหนึ่งธุรกิจดีๆที่น่าสนใจหลายคนบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ท้ายที่สุดธุรกิจนี้เป็นไปได้แล้วใช่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อครับวันนี้อาจจะสังเกตเห็นเสื้อคุณโอ๋ถ้าเสื้อแบบนี้เนี่ยจะไม่สามารถเอามาใช้ในธุรกิจนี้ได้นะทำไมอ่ะคุณเพราะมันมีความยากใช่ไหมเพราะมันวิบวับวิบวับเกินไปเกล็ดมันเยอะเกินเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะธุรกิจที่เราพูดถึงในวันนี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าได้ยังไงเนี่ยและเป็นเสื้อผ้าที่สามารถออกแบบลวดลายได้เองโดยใช้ตัวอักษรจริงเหรอเริ่มดูซับซ้อนไปอย่าเอางี้ไปเจอเจ้าของเลยดีกว่าไหมคะใช่แล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเมื่อกี้คุณสุริวัฒน์บอกว่าชุดแบบนี้ทำไม่ได้จริงไหมคะผ้าแบบนี้ใช่ครับมันวิบวับวิบวับมากเลยมันมีความยากเกินใช่ก็คือมันเยอะเกินหมายถึงเสื้อหรือว่าคนใส่ครับเสื้อคุณแหมเนื้อผ้าเนื้อผ้านะครับคุณต่อสุวัฒน์ชัยนะครับเจ้าของธุรกิจที่มีชื่อว่าเสื้อปั๊มอักษรด้วยตรายางครับเสื้อปั๊มอักษรด้วยตรายางครับแต่ว่าเดี๋ยวนะพอบอกว่าด้วยตรายางหมายถึงยังไงฮะหมายถึงว่าเราเอาตรายางไปปั๊มบนเสื้อค่ะใช่ครับจริงๆก็ชื่อตรงมากก็คือเราเอาตรายางที่เป็นตัวเนี้ยครับเอาไปปั๊มลงเสื้อก็คืออยากได้คำว่าอะไรก็ปั๊มลงไปได้เลยเดี๋ยวนะคะปกติเคยเห็นแต่ตรายางที่ปั๊มลงในกระดาษถูกไหมคะแล้วก็ไว้บอร์ดต่างๆแต่ว่าปั๊มลงบนเสื้ออันนี้ยังไม่เคยเห็นจริงๆใช่ครับเพราะว่าของเราเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศครับมันมีด้วยเหรอคะครับเดี๋ยวผมเห็นด้านหลังที่เป็นตัวอักษรอันนี้คือนี่ใช่ไหมฮะใช่ใช่เดี๋ยวให้ผู้ชมดูนะครับนี่คือปั๊มลงไปเรียบร้อยก็คือเราจะมี A B C นะครับเวลาอยากได้คำว่าอะไรเราก็หยิบตัวนั้นอย่างเช่นชื่อต่อ T O R ต่อก็จะหยิบตัว T แล้วก็ตัว O แล้วก็ตัว R มาปั๊มทีละตัวทีละตัวมันง่ายขนาดนั้นเลยใช่ปั๊มด้วยมือของเราเองใช่ไหมใช่และที่สำคัญไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเลยแล้วต้องรอนานไหมกว่าสีจะแห้งหรืออะไรแบบนี้ฮะเนี่ยครับประมาณ5นาทีก็แห้งเลยปั๊มเสร็จยกขึ้นเหลืออีก5นาทีก็ใส่ได้เลยโอ้โหอยากได้ตัวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษมีหมดเลยมีหมดเลยครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอีโมชันตัวเลขมีให้หมดเลยและที่สำคัญก็คือหลายๆคนก็ถามว่าแบบนี้มันเป็นการเพ้นหรือเปล่ามันจะหลุดจะลอกไหมก็คือตรงนี้เราการันตีว่าไม่หลุดไม่ลอก 100% ครับซักปุ๊บไม่หลุดสีไม่ลอกด้วยใช่ครับ 100% ด้วยใช่ติดทนแน่นอนนะฮะกรรมวิธีมันง่ายอย่างนั้นน่ะแต่เขาบอกว่าเห็นบอกง่ายๆอย่างนี้นี่กว่าจะมาเป็นนะคะสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ผ่านการลองผิดลองถูกมาครับตัวนี้เราก็เนี่ยครับเห็นเป็นไม้แบบนี้ครับตายางตัวนี้เป็นกอไก่ตัวนี้เป็นขอไข่ใช่ครับเราก็ปั๊มลงไปอ๋อนี่ให้ผู้ชมดูนี่ตายางของเขานะฮะใช่นี่คือก็ไม่เหมือนแบบทั่วไปเหมือนกันนะครับใช่ครับเพราะว่าปกตอนแรกอ่ะตอนแรกที่ต่อทำอ่ะต่อไปทำร้านตายางปกติครับที่เขาปั๊มลงกระดาษปุ๊บต่อก็เอาลองมาปั๊มลงเสื้อเคยจำได้ไหมครับว่าเวลาเราปั๊มลงกระดาษบางครั้งอ่ะมันก็ปั๊มไม่เต็มอ่ะถูกต้องค่ะมีโบโบบ้างใช่ขนาดมันถูกออกแบบมาเพื่อปั๊มกระดาษมันก็ยังไม่เต็มเลยแล้วเราเอามาปั๊มเสื้อซึ่งมันไม่เต็มแน่นอนต่อก็เลยว่าเอ้ยไม่ได้ละถ้างั้นเราใช้แบบนี้ไม่ได้เราก็เลยเริ่มที่จะพัฒนาตัวตรายางตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นสำหรับปั๊มเสื้อโดยเฉพาะจนกระทั่งมาเป็นธุรกิจเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมว่าคุณต่อผ่านอะไรมาเยอะมากในต้องบอกว่าก่อนที่จะมาถึงธุรกิจนี้นะนะคะดูเหมือนว่าไอ้ธุรกิจนี้มันน่าจะเริ่มต้นขึ้นมาอย่างไม่มีอุปสรรคแต่แท้ที่จริงแล้วกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้เนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะมากจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตของเราเป็นยังไงคะจริงๆชีวิตโอ้โหถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วต่อมายืนจุดนี้คือหลายคนรอบข้างต่อทั้งญาติอะไรที่อยู่แถวบ้านเพื่อนอะไรเขาไม่เชื่อว่าต่อจะสามารถที่จะทำตัวเป็นให้เป็นคนดีได้ขนาดนี้ คือเมื่อก่อนเนี้ยต่อมเป็นคนที่แบบเกเรมากคือแบบชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้กับเพื่อนเรื่องเรียนเนี้ยคือไม่เลยจนพ่อแม่แบบจนพ่อแม่ผักใส่ไล่ส่งให้ไปเรียนที่อื่นเพื่อแม่จะได้ไม่เห็นหน้าเห็นตาคือประมาณว่าอย่ามาทำนิสัยแบบนี้ให้ฉันเห็นนะครับทราบมาว่าคุณต่อตอนเด็กเคยคิดฆ่าตัวตายด้วยใช่ครับต้องใช้โทนอ่อนใช่ครับเพราะอะไรคะก็คือเป็นคนแบบเอาแต่ใจตัวเอง
เอาแต่ใจตัวเองมากจนแบบว่าถ้าไม่ได้ดั่งใจปุ๊บเนี่ยต่อก็จะกินยาฆ่าตัวตายเลยเช่นก็คือตอนนั้นไปเรียนปวช.ที่ขอนแก่นแล้วรู้สึกว่าอยากได้โมไซค์แต่ตอนแรกก็ขอแม่ก็บอกว่าไม่ได้กินยาฆ่าตัวตายเลยคืออันนี้ยกตัวอย่างให้แบบว่าความเอาแต่ใจคือเพราะว่าเป็นลูกคนเล็กแม่กับพ่อก็ตามใจอะครับทุกอย่างเนี่ยแม่บอกว่าก็ไม่เป็นไรเรียนไปให้จบเดี๋ยวจะฝากงานให้หรอกอะไรประมาณนี้ครับครับก็เลยโอเคละยอมตามคุณแม่ใช่ก็คือไปเรียนใช่ตอนนั้นเรียนอะไรบ้างครับก็คือต่อไปเรียนปวช.ที่ขอนแก่นครับพอปุ๊บเกือบจะจบและพอเกือบจะจบปุ๊บก็เกเรมากแม่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาเรียนปวส.ที่จังหวัดนครพนมพอดีตัวต่อเองอ่ะเป็นคนอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเขาก็เลยบอกว่าส่งกลับมาใกล้บ้านนะกลับมาใกล้บ้านแล้วก็เรียนให้มันถูกๆเพราะว่ายังไงก็เรียนมาก็ไม่ได้ใช้อะไรมากหรอกก็เลยกลับมาพอกลับมาปุ๊บเพื่อนในห้องแล้วก็อาจารย์เห็นว่าเราเป็นเด็กในเมืองมั้งพออยู่ขอนแก่นมันเป็นตัวเมืองเขาก็เลยให้หน้าที่เราเป็นหัวหน้าห้องรู้สึกได้รับตำแหน่งรู้สึกเท่จากคนแบบเพื่อนในห้องไม่ได้ให้ความสำคัญเราอะปุ๊บเราก็เลยกลับกลายเป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อยๆจากที่ตอนแรกคือเราไม่ได้สนใจเรียนนี่จุดเปลี่ยนเลยนะไม่สนใจเพื่อนอะไรเลยใช่เริ่มแบบเริ่มมาปุ๊บเริ่มมาเขาก็เห็นแววว่าในการเป็นหัวหน้าห้องเขาก็ให้เป็นหัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์เป็นหัวหน้าแผนกเลยครับเป็นปวส.แล้วก็เป็นประธานสีแบบนี้ครับก็เริ่มเป็นผู้นำตำแหน่งขึ้นมาเริ่มมีตำแหน่งซึ่งตอนนั้นเราไปเรียนเกี่ยวกับด้านอะไรครับไปเรียนเทคนิคคอมพิวเตอร์ครับเป็นสายด้านคอมพิวเตอร์เป็นสายอิเล็กทรอนิกส์สายช่างแล้วพอเรามีความได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆการเรียนเราดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะนิดนึงครับนิดนึงแต่ว่าการใช้ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมแต่รู้สึกดูสวยงามขึ้นเกเรน้อยลงไหมเกเรน้อยลงนิดนึงครับน้อยลงนิดนึงนะคะก็ว่าด้วยความไว้วางใจของอาจารย์เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้มากตอนนั้นแม่บอกว่ารีบจบเดี๋ยวแม่จะฝากงานให้แล้วจบปวส.ต่อก็เลยโอเคจะจบรีบจบก่อนหน้าที่จะจบ2เดือนปุ๊บข่าวร้ายแม่เสียแม่เสียก็คือตอนนั้นก็คือแม่กับพ่อเนี่ยแยกกันอยู่ตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆแล้วก็แม่เสียปุ๊บเฮ้ยแล้วสิ่งที่แม่บอกว่าจะฝากให้ล่ะมันหลงอ่ะแล้วฉันจะทำงานอะไรแบบนี้ครับต่อก็พี่สาวก็บอกไม่ได้ถ้าไปอยู่แบบจะไปอยู่บ้านก็ไม่ได้พี่สาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็มาเรียนกรุงเทพดีกว่าพอมาเรียนกรุงเทพเข้ากรุงเทพมาเรียนต่อปอตีก็เหมือนเดิมก็ตอนรู้สึกว่าความรับผิดชอบตอนไม่ค่อยมีแบบไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะตอนเรียนปอตีก็นิสัยเหมือนเดิมกลับมานิสัยเกเรเหมือนเดิมใช่กลับมานิสัยเกเรเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าฉันไม่ชอบเลยชีวิตกรุงเทพจะต้องไปนั่งรถเมล์แล้วก็รถติดอยู่แถวลาดพร้าวอ่ะแล้วตื่นเช้ากลับดึกแบบนี้ก็เลยฉันรีบเรียนให้จบแล้วก็จะได้กลับไปอยู่ที่นครพนมครับพอจบปุ๊บโอเคกลับไปอยู่พ่อไปอยู่นั่นแหละว่าเอ้ยนี่ชีวิตของฉันตอนแรกนะครับแล้วมีความสุขแต่ไม่มีอะไรกินอ๋อคือตอนนั้นกลับไปกะว่าเริ่มต้นทำงานใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นที่บอกว่าไม่มีอะไรกินตอนนั้นเราทำอะไรไม่ได้ทำอะไรครับคืออยู่เฉยเลยใช่แล้วเงินจากไหนล่ะคะในแต่ละวันก็คือมีสมบัติที่แม่ทิ้งไว้ให้บ้างก็ได้รับเงินบางส่วนแต่ก็ไม่มากแต่ก็ใช้แบบชีวิตไปเที่ยวไปดื่มกับเพื่อนปกติคือมันถึงจุดไหนอะที่เรารู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วนะใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยตอนนั้นเราอยู่คนเดียวครับปุ๊บเราเอ้ยมันมีปัญหาทุกอย่างขนาดแค่ปัญหาแบบไฟดับอะไรเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะค่ะเพราะว่าเราไม่สนใจเรียนตั้งแต่ตอนนั้นคือไฟดับซ่อมไฟทั้งที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์มาปุ๊บเราไม่รู้เรื่องอะเราจบออกมาปุ๊บเราเฮ้ยเราจะใช้ชีวิตแบบนี้เหรอเราอายุเท่าไหร่ช่วยกันงดเหล้าเข้าพรรษาจากสสส.
แค่ปัญหาแบบไฟดับอะไรเราก็ยังไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะว่าเราไม่สนใจเรียนตั้งแต่ตอนนั้นคือไฟดับซ่อมไฟทั้งที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์มาปุ๊บเราไม่รู้เรื่องอ่ะเราจบออกมาปุ๊บเราเฮ้ยเราจะใช้ชีวิตแบบนี้เหรอเราอายุเท่าไหร่ช่วงนั้นอ่ะเป็นจุดเริ่มที่ต่อเริ่มธุรกิจเสื้อฟ้าเรานะอ๋อเริ่มแล้วอ่ะใช่เริ่มที่นครพนมนะใช่ที่บ้านแพงเลยไหมบ้านที่อยู่ที่บ้านแพงเลย คือเริ่มโดยการที่ไม่ได้บอกว่าตัวเองจะทำธุรกิจหรือจะเป็นธุรกิจค่ะเริ่มเพราะว่าด้วยความชอบไปเที่ยวต่อจะไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะเราก็จะทำเสื้อใส่กันเพราะว่าเวลาถ่ายรูปมันจะได้สวยๆยังล้านลายเสื้อยังล้านลายอยู่ตอนนั้นเสื้อทีมใช่แล้วก็เหลือเงินนิดหน่อยก็เอาไปสั่งเสื้อทีมดีกว่าร้านสกินก็บอกว่าต้องเสียค่าบล็อก250 บาทนะข้างหลังชื่อแก๊งอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาชื่อด้วยก็ต้องเสียคนละ250ครับซึ่งตอนนั้นเงินก็ไม่ได้มีเยอะแต่ก็เห็นตราอย่างบนโต๊ะทำงานพ่อที่เขาปั๊มกระดาษเนี้ยครับครับแล้วก็เฮ้ยมันน่าจะทำได้ตราอย่างปั๊มกระดาษน่าจะเอามาปั๊มเสื้อให้ติดได้ไม่ต้องไปทำบล็อกใหม่เลยใช่ไม่ต้องบล็อกใหม่เสียเงินค่าบล็อกแล้วสุดท้ายเอาลองมาทำไหมสุดท้ายก็เอาอันนี้แหละไอ้ตายางที่ปั๊มกระดาษนี่แหละใช่เอาไปสั่งร้านตายางทำค่ะซึ่งมันแพงมากแต่ก็ไม่เป็นไรอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากทำอยากลองอ่ะคิดว่ามันทำได้เราก็ไปหาน้ำหมึกก็เอามาปั๊มค่ะอย่างที่ต่อบอกว่าปั๊มลงกระดาษเฉยๆมันยังไม่สวยเลยอ่ะคือเรามาปั๊มเสื้อเละเทะมากตอนนั้นเละเทะเลยใช่แล้วก็ฝึกฝีมืออยู่ประมาณ 2-3 วันครับคำว่าฝีมือก็คือใช้ตรายางเดิมนั่นแหละใช่แต่ฝึกวิธีว่าอ้าวมันอาจจะต้องเอียงหน่อยมันอาจจะต้องทาแบบไหนอะไรประมาณไม่ให้มันเลอะเพราะว่าทำกับผ้าไงใช่ไหมคะโหผ้าเป็นกองเลยอ่ะครับแล้วเสียหายแล้วมันได้ไหมสองสามวันที่เราฝึกได้ครับได้แต่ใช้เวลานานมากพอตอนนั้นต่อก็เริ่มที่จะทำใส่เองกับเพื่อนทำใส่เองกับเพื่อนญาติก็เริ่มเห็นญาติก็บอกว่าทำให้หน่อยสิอะไรประมาณเริ่มญาติเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแสดงว่ามีคนต้องการทำแบบนี้ท่านอยากได้เสื้อแบบนี้นี่แล้วก็ขี้เกียจทำให้ฟรีละขายดีกว่าอ๋อขายในญาติพี่น้องใช่ขายในญาติพี่น้องเสร็จปุ๊บก็เลยเริ่มที่จะเอาชุดตายางไปเปิดร้านเล็กๆเป็นปูแบบข้างถนนขอพื้นที่หน้าบ้านย่านะครับขายเป็นเสื้อแบบไม่คิดว่าเป็นร้านนะครับวางแล้วก็นั่งปั๊มขายก็ขายได้เออใครอยากจะลองสอนไหนก็มาปั๊มได้เริ่มมีเสื้อเตรียมไว้อยู่แล้วเหรอคะใช่มีเสื้อเตรียมไว้แล้วตอนนั้นมันดูเหมือนว่าโอเคแหละพอขายได้น่าจะไปได้ดีแล้วยังไงต่อแล้วลุยทำธุรกิจจริงเลยไหมฮะก็คือจริงๆแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้เริ่มธุรกิจละก็ปั๊มทำเล่นๆไปก่อนเอางี้ดีกว่าใช่ทำเล่นๆแล้วรู้สึกว่าแล้วมาเจอปัญหาว่าเนี่ยเราจะอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะก็เริ่มเหงาก็คืออยู่บ้านคนเดียวตอนแรกเดี๋ยวถ้างั้นตัดสินใจว่าเหลือเงินก้อนสุดท้ายประมาณ10,000 ต้นก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวขอใช้ชีวิตไปคุยกับตัวเองซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะนะคะไปคุยที่ไหนคะไปคุยที่เวียดนามไปคุยไกลมากค่ะเป็นคนชอบเที่ยวไงใช่เลยใช้ชีวิตคุยกับตัวเองขอไปเวียดนามเลยนั่งรถไปตั้งแต่ลาวอะครับไปถึงเวียดนามแต่นั่งรถไปนั่งรถไปได้คุยไปทั้งหมดทริปนี้18 วันก็คือวันที่15เริ่มเบื่อแล้วฉันจะเที่ยวแบบนี้อยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วโอเคเริ่มเบื่อก็เริ่มส่งเรซูเม่ก็เลยมีคนบริษัทนำเข้าส่งออกก็ติดต่อมาแล้วตอนนั้นเราตอบรับเลยไหมใช่ตอบรับปุ๊บตอบรับเลยอีก3 วันเราก็กลับมาสัมภาษณ์เลยครับแต่นั่นหมายความว่าเราต้องกลับมาทำงานที่กรุงเทพเลยไหมใช่ครับได้ตกลงทำงานประจำนำเข้าส่งออกนี้ครับมันน่าจะไปได้ดีไหมใช่ก็งานประจำเราก็รู้สึกมันก็โอเคนะสบายดีไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็เราก็แต่ว่าเราก็ถืออุปกรณ์ชุดนี้แหละครับชุดที่ทำยากๆเอามาปุ๊บเราก็เขาก็ถามทำอะไรพอมีกิจกรรมแผนกแบบเนี้ยเราก็เอามาปั๊มให้เขาครับในออฟฟิศปั๊มให้เขาแบบให้เขาก็เป็นเสื้อของพนักงานอะไรอย่างเงี้ยใช่บริษัทเขาก็สั่งเขาก็สั่งเราก็เขาก็สวยดีนะค่ะแบบนี้เราก็เปิดเพจช่วงนั้น Facebook เมื่อ5-6 ปีที่แล้วคือโพสต์อะไรคนก็แบบสนใจแบบนี้ครับก็เริ่มขายในเพจตอนเที่ยงก็แอบมาปั๊มแล้วก็มาส่งของก็ยุ่งออเดอร์ก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เราลงในเพจแล้วและได้ออเดอร์จากที่ทำงานด้วยใช่รูปที่ทำงานก็ทำมาเรื่อยๆแล้วเราก็ช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนที่ผ่านโปรก็คือ3 เดือนแต่เราต้องทำงานเยอะเยอะแบบเครียดเราก็งานส่วนตัวด้วยเราก็เลยเลือกการประจำแล้วก็ตัวเสื้อปั๊มอ่ะก็พักไว้ก่อนพอกำลังพักอยู่มีคนสนใจที่มาจากเพจนะครับอินบ็อก
บอกว่าเห็นแล้วอยากทำมากขอซื้ออุปกรณ์นี้ได้ไหมเราก็อธิบายว่ามันทำยากนะเขาก็บอกไม่เป็นไรเขาอยากทำก็ขายให้เขาหมดเซตเลยเท่าไหร่คะตอนนั้นที่ขายไปรู้สึกว่า1 หมื่นมั้งครับ1 หมื่นใช่แต่เราซื้อมาแพงมากแพงกว่านั้นเยอะเลยแต่เครื่องมือทำมาหากินเราขายไปให้เขาหมดเลยใช่เพราะว่าเราคิดเออไม่ทำละพักไว้ก่อนเรามีงานประจำแล้วใช่พักไปก่อนเขาก็เลยติดต่อมาหุ้ยขายดีมากเลยฮะขายดีเลยเหรอโอ้ขายดีมากครับตอนนั้นเราตกใจเลยเหรอตกใจทำไงดีล่ะขอคืนก็ไม่ได้แล้วทำสวยกว่าเราอีกนะแสดงว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เลยอ่ะไปเอาทำมาสิทำมาใหม่ที่ให้มันง่ายกว่าเดิมก็พัฒนาถูกพัฒนาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นตรายางอันปัจจุบันเลยไหมใช่ครับนี่นะครับแต่ว่านิดนึงตอนนั้นอ่ะช่วง3เดือนที่เราตั้งใจว่าจะพักแล้วปรากฏคนอื่นเอาไปขายแล้วขายดีครับแล้วเรายังทำงานประจำควบคู่กันไปด้วยไหมตอนที่เรากลับมาทำอีกอ่ะใช่ควบคู่กันต่อทำงานประจำทั้งหมดเนี่ย9เดือนในระหว่างนี้จนเดือนสุดท้ายที่ต่อบอกว่าง่ะก็เริ่มขายเป็นชุดอุปกรณ์ให้คนสำหรับไปเปิดร้านแบบนี้ครับก็จนสุดท้ายเดือนที่9บอกว่าถ้าฉันมีรายได้2เท่าของเงินเดือนฉันจะลาออก2หรือ3เท่าเนี่ยครับแล้วก็ออกไปเลยอ๋อตอนนั้นก็คือตามเป้าหมายเราแล้วออกเลยตัดสินใจออกเลยนะครับซึ่งในช่วงระหว่างนั้นนอกจากที่เราจะปั๊มไอตัวปั๊มที่เราทำเนี่ยบนเสื้อขายแล้วก็ยังขายชุดอุปกรณ์ด้วยนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างที่เราขายครับมีอุปกรณ์ก็จะเป็นเซตนี้เลยครับเซตหนึ่งเนี่ยตัวปั๊มมันก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอีโมชันตัวเลขและก็น้ำหมึก5สีมีผลไม้ด้วยนะอันนี้คืออีโมชันใช่ครับนะฮะตรงนี้น้ำหมึกครับน้ำหมึกก็เป็นน้ำหมึกอย่างดีที่เราคิดค้นสูตรมานี่คือคุณต่อคิดค้นสูตรเองเหรอใช่ครับแล้วก็สั่งผลิตตัวนี้ก็ไม่หลุดไม่ลอกมีวิธีการใช้งานตัวนี้เราการันตีด้วยไม่หลุดไม่ลอกแน่นอนครับเซตนึงขายเท่าไหร่ครับตอนนี้เซตขายออนไลน์ที่นำเอาไปประกอบอาชีพเลยเนี่ยอยู่ที่ 15,500 บาทครับไปประกอบอาชีพได้เลยสำหรับขายออนไลน์หรือว่าถ้าอยากขายตลาดนัดเนี่ยครับสามารถซื้อเซตอุปกรณ์เริ่มต้นที่ 17,500 บาทเป็นเซตมาตรฐานใช่ค่ะนะคะแล้วมันสามารถใช้ได้กับผ้าแทบทุกชนิดเลยไหมคะหรือว่าก็ต้องดูประเภทของผ้าซึ่งเราก็จะมีบอกให้อ๋อเราสามารถใช้ได้ทุกเนื้อผ้าเลยครับทุกเนื้อผ้ายกเว้นตัวนี้ค่ะยกเว้นตัวที่มีเกล็ดเยอะๆอย่างนี้ใช่มีเกล็ดตัวก็คือของเราเนี่ยมันจะติดทุกเนื้อผ้าเลยติดเข้าไปคืออะไรก็ตามที่มันเป็นผ้าติดเข้าไปไม่หลุดถ้าติดผิวหนังลอกครับตอนนี้มีแฟรนไชส์เยอะขนาดไหนแล้วตอนนี้เราทำมาประมาณ5ปีมีอยู่ที่ 1,800 สาขาครับทั่วประเทศ 1,800 สาขาเยอะมากแสดงว่าสีของเขานี่มันเสมอกันนะใช่ไหมคะ1,800 สาขาโตไวมากอ่ะคุณภาพดีด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากรู้ในระยะเวลา5ปีได้เป็น 1,800 สาขาเนี่ยทำได้ยังไงคัมภีร์วิถีรวยในแบบฉบับของเราหน่อยครับของต่อเนี่ยก็คือต่อบอกลูกค้าเสมอว่ากลุ่มลูกค้าของต่อเนี่ยคือขายตลาดนัดคือเอาไปขายตลาดนัดก็คือไม่ต้องสวยไม่ต้องอยู่บนห้างหรืออะไรคนที่ไปเดินตลาดนัดคือคนที่พร้อมที่จะไปซื้อของเพราะต่ออยู่ต่างจังหวัดมาก่อนคือเขาจะเอาเงินพร้อมจ่ายอยู่แล้วพร้อมจ่ายอยู่แล้วเขาก็นัดนึงมีวันเสาร์เขาต้องรอเพื่อไปซื้อของเขาบอกที่นี่แหละคือที่ที่ให้พวกคุณหาเงินได้ดีที่สุดครับนี่คุณผู้ชมผมให้ดูด้วยคุณต่อจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะเป็นเจ้าแรกเลยใช่ไหมคะเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทำธุรกิจแบบนี้ด้วยนะตราปั๊มบนเสื้อเนี่ยนะใช่ครับเสื้อปั๊มอักษรเด็ดใครจะไปคิดเนาะจากเรื่องที่แบบมันเกิดจากสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วมันสามารถมาต่อยอดธุรกิจคุณต่อให้ประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ภูมิใจในตัวเองอย่างมากเลยใช่ไหมคะและเขาดีมากเลยนะเขายังสร้างงานสร้างโอกาสให้กับคนอีกหลายๆคนด้วยที่เอาไปทำธุรกิจเป็นงานอาร์ตที่น่าสงสัยจริงๆค่ะThank you.
ครสนใจติดต่อได้ที่ไหนครับครับที่เพจเสื้อฟ้าเก๋ๆครับหรือว่าไลน์แอป HMTS ครับค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณต่อมากๆขอบพระคุณมากๆเลยค่ะฝากแฟนชายเยอะๆเลยยิ่งกว่านี้นะครับขอบคุณครับนะคะน่าสนใจทีเดียวอีกหนึ่งธุรกิจดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคัมภีร์วิถีรวยแล้วล่ะค่ะครับเรา3คนลาชมไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากลองปั๊มตาเสื้อมากเลยได้มันยากไหมไม่ยากครับ